ัญญาณค่อนข้างหมุนนะฮะพอเข้ามาในตัวอาคารแล้วคุณความคิดเห็นส่วนตัวนะครับสวัสดีครับถามเข้ามาว่าอยู่ตรงไหนนะครับมันจะอยู่เส้นทางที่อยู่บริเวณเฉวงน้อยนะตรงนี้เนี่ยจะอยู่เข้ามาทางหมู่บ้านที่อยู่บนภูเขาที่มีบ้านฝรั่งเยอะๆนะครับวิลล่าเยอะน่าจะสร้างอยู่ในช่วงกำลังก่อสร้างดาดฟ้าฮะมันเป็นพื้นที่ที่มีภูเขาบังอยู่ด้านหลังนะทำให้มองไม่เห็นวิวอีกฝั่งหนึ่งแล้วก็พอมายืนอยู่ใกล้ๆบริเวณภูเขาแล้วเนี่ยภูเขาอะสัญญาณก็หายเฉยเลยอาจจะต้องบันทึกเป็นวิดีโอให้กับเพื่อนๆเนี่ยได้ดูกันอีกทีนึงฮะรู้สึกว่าอันนี้อยู่ๆก็สัญญาณหายดาดฟ้าคิดว่าขึ้นไม่ได้แน่เลยยานหายไปเฉยอ่ะทางขึ้นคิดว่าขึ้นไปบนดาดฟ้าแล้วอาจจะสัญญาณอาจจะกลับมาเพราะเห็นว่ามันมีจารับสัญญาณดาวเทียมอยู่เกาะสมุยนี่เป็นอะไรที่ทุกที่เลยนะผมสังเกตดูสัญญาณโทรศัพท์นี่ไม่ได้เลยทำให้การรู้สึกว่าการสตรีมอะไรต่างๆมันค่อนข้างที่จะทำได้ยากมีเสียงหมาหอนมาแต่ไกลเลยThank you.
สองสามตัวตรงนั้นก็หยุดฟังที่อยู่ข้างล่างเดี๋ยวผมบันทึกเป็นวิดีโอให้กับเพื่อนๆได้ดูดีกว่าเอาไว้เดี๋ยวผมเจอในสถานที่ที่ว่ามันสัญญามันโอเคเนี่ยผมก็จะไลฟ์สดให้กับเพื่อนๆเนี่ยได้ดูแต่วิดีโอนี้ผมก็คงจะลงแบบอัปเดตแบบเรียลไทม์เพราะว่าเพื่อนๆเพิ่งได้ดูไลฟ์สดไปเมื่อสักครู่นี้คงจะค้างคานะไฟแรงสูงอะไรเงี้ยมาอยู่แล้วนะครับก็คงคิดว่าเกือบจะเสร็จแล้วล่ะพื้นที่ตรงเนี้ยแล้วก็ถูกยกเลิกไปอาจจะเป็นเพราะพิษเศรษฐกิจโควิดนี้เข้ามายุ่งด้วยก็เลยทำให้ต้องหยุดไปหมดแล้วเพื่อนๆเป็นไปได้หมดมีช่องทางลับด้วยอาจจะทำเป็นลิฟต์ก็ได้ตรงนี้อาจจะเป็นป่องลิฟต์ไม่น่าใช่หรือป่องส่งของขยะอะไรเงี้ยเหมือนมูลสัตว์อะไรบางอย่างเพื่อนสัญลักษณ์อเวนเจอร์ใช่ไหมรูปทรงการก่อสร้างอะไรต่างๆเขานี่ก็ดูแปลกนะเพราะว่าอาคารคล้ายๆจะเป็นทรงแปดเหลี่ยมตรงนั้นเห็นวิวทะเลที่เขาบอกว่าเส้นทางที่จะไปต่อจากตรงจุดนี้มันค่อนข้างที่จะโหดคิดว่ารถของกัปตันไม่น่าจะไปได้เขาว่านะเขาบอกว่าเพราะว่าเส้นทางมันเป็นดินลูกรังแล้วก็เหมาะกับพวกออฟโรดพวกมอเตอร์ไซค์วิบากอะไรเงี้ยซึ่งล้อของรถกัปตันมันก็ยังเป็นล้อธรรมดาทางเรียบนะก็เขาบอกว่าถ้าไปเนี่ยเขาห่วงเรื่องความปลอดภัยผมก็เลยคิดว่าเชื่อคนที่เขาใช้เส้นทางประจำดีกว่านั่นอีกอย่างนึงเรารู้แล้วว่าพื้นที่ตรงนี้มีสถานที่แบบนี้มีเส้นทางที่ให้เราสำรวจต่อแบบนี้เดี๋ยวผมคงต้องกลับมาแน่นอนดูแปลกๆเพื่อนๆรูปทรงการก่อสร้างต่างๆนี่แปลกตามากไม่ค่อยได้เห็นลักษณะการก่อสร้างแบบลักษณะแบบนี้นะตรงนี้ดูวังเวงมากประตูหน้าต่างอะไรต่างๆ
ดูออกแบบไม่ค่อยจะลงตัวเหมือนกับคือแบบเยอะละลานตาไปหมดอ่ะมันเขาวงกดยังไงอย่างนั้นเลยตรงนี้ซอยเป็นห้องน้ำบรรยากาศมืดเร็วมากอึดอัดแปลกๆเมื่อกี้โซนตรงนี้เนี่ยรู้สึกอึดอัดแปลกๆมีกองมูลค้างคาวเป็นจุดๆนะครับแต่ไม่เห็นค้างคาวเลยยังไม่เห็นค้างคาวเลยฮะบรรยากาศเงียบมากๆทางเชื่อมต่อของที่ห้องที่เราเข้าไปเมื่อกี้โอเคในเมื่อไลฟ์สดไม่ได้แล้วผมจะลองใช้แอปตัวนี้ดู
ดูวังเวงมากๆเพื่อนโอเคครับเพื่อนเพื่อนเมื่อกี้ก็นั่งคุยไปได้เยอะละแต่ว่าลืมดูว่าตัวกล้องเนี่ยยังบันทึกอยู่หรือเปล่านะครับตัวกล้องนี่ร้อนจนมันตัดไปเองเดี๋ยวผมจะไปพาเพื่อนเพื่อนไปพูดคุยกันที่รถนะเปลี่ยนบรรยากาศโลเคชั่นบ้างเพราะว่าผมคิดว่าน่าจะมืดแหละตรงเนี้ยตรงนี้หรือว่าลักษณะมันเหมือนกับเป็นคนยืนอยู่ลองเปลี่ยนมุมบ้างอาจจะดูมุมเป็นเหมือนกับคนยืนเป็นไปได้โอเคครับเพื่อนๆก็ถ้าใครชอบคลิปนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้กับท่านด้วยนะครับก็คือว่าเมื่อกี้เนี่ยนั่งคุยกับกล้องนะครับให้เพื่อนๆ เนี่ยได้ฟังถึงเหตุการณ์ในช่วงนี้นะครับว่าเป็นยังไงกันบ้างครับแต่ก็ไม่ทันได้ดูว่ากล้องได้หยุดการบันทึกไปสักพักแล้วเพื่อนๆก็คิดว่านานพอสมควรแหละเดี๋ยวลองดูก่อนบรรยากาศตรงพื้นที่ตรงนี้เนี่ยมันก็จะมืดๆนะผมก็จะพยายามหันหน้าเข้าหาแสงนะก็อยากจะบอกเพื่อนๆว่าช่วงนี้เนี่ยก็อยากจะให้ทุกคนนะระมัดระวังเกี่ยวทั้งสุขภาพด้วยแล้วก็สถานการณ์ต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องธรรมชาตินะครับก็อาจจะมีเปลี่ยนแปลงโดยที่ผิดปกติอยู่มากนะครับเราก็เห็นหลายๆมุมหลายๆสถานที่ในประเทศของเรานี่เองนะว่ามีสภาพอากาศที่ผิดเพี้ยนไปเยอะรวมถึงเรื่องเหตุการณ์เรื่องภาวะน้ำมันแพงของแพงอะไรต่างๆเนี่ยทุกคนก็ต้องน่าจะต้องดิ้นรนกันมากขึ้นก็เช่นเดียวกันครับกัปตันก็ดิ้นรนกันสุดๆนะครับกับครอบครัวเพื่อให้ตัวเองเนี่ยอยู่ได้ก็ถ้ามีเวลาออกมาทำคลิปแบบนี้อีกเนี่ยก็จะเร่งนะครับจะรีบเลยครับเร่งและรีบ
ออกมาทําคลิปให้กับเพื่อนๆเนี่ยได้ดูกันอัปเดตข่าวสารต่างๆเนี่ยให้เพื่อนๆได้ดูกันเรื่อยๆเหมือนเดิมฮะก็เมื่อกี้คุยก็ขอเพิ่มอีกนิดนึงฮะเพื่อนๆบางคนหลายๆคนอาจจะเห็นถึงสถานที่ต่างๆเนี่ยถ่ายติดสิ่งลี้ลับหรือว่าบันทึกสิ่งที่น่ากลัวได้ในปัจจุบันเนี่ยเยอะอาจจะมีออกมาให้เห็นเนี่ยมากในโลกของอินเทอร์เน็ตไม่ว่าจะเป็น TikTok หรือที่ไหนก็แล้วแต่ครับนั้นเพื่อนๆก็ลองเอาเหตุผลนี้ไปลองใช้ดูครับว่าสิ่งต่างๆเหล่านี้เนี่ยมันจะเชื่อมต่อกับสภาวะของความรู้สึกนึกคิดนะครับความเกลียดกลาดของมนุษย์ความรู้สึกที่เป็นความกดดันเครียดแค้นสายดาร์กอะไรต่างๆเนี่ยออกมาอยู่รอบๆตัวของเราเนี่ยส่งพลังงานออกมาก็เลยทำให้พลังงานต่างๆเหล่านี้เนี่ยอาจจะมีพลังอำนาจอาจจะมีพลังมากขึ้นที่จะปรากฏตัวออกมาให้กับเพื่อนๆได้เห็นกันมากขึ้นในยุคปัจจุบันก็อยากจะให้ทุกคนนะครับใจเย็นๆกับสิ่งที่มากระทบกับจิตใจของเรานะครับว่าไม่มีสิ่งใดครับที่จะทำให้เราเนี่ยรู้สึกโกรธเกลียดและไม่สามารถที่จะอภัยให้ได้เพียงแต่ว่าเราต้องรู้จักระงับอารมณ์ของเราเอาไว้เพื่อตัวเราเองคนในครอบครัวแล้วก็ความรู้สึกถูกต้องโกรธได้ครับแต่อยู่ให้อยู่ต่ำกว่าอารมณ์ของเราเป็นตัวกำหนดฮะสิ่งต่างๆใช้เหตุผลเยอะๆนะครับทำให้เรารอดพ้นจากวิกฤตต่างๆนะครับโอเคครับเพื่อนๆก็เจอกันใหม่นะครับสำหรับคลิปหน้าสำหรับวันนี้กัปตันต้องขอตัวลาไปก่อนขอทุกท่านนอนหลับฝันดีครับสวัสดีครับ